ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงและเจียงซือเหมยรีบเดินออกไปต้อนรับยามนี้เขาและนางต้องการรับรู้ความเคลื่อนไหวของหมู่บ้านพยัคฆ์ประจินอย่างที่สุดเพื่อจะประเมินว่าพวกเขาสามารถอยู่ในเมืองหมื่นเต่าได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เฉินเซียงได้เตรียมการสำหรับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเอาไว้แล้วเขาคิดว่าถ้าหมู่บ้านพยัคฆ์ประจิมรู้ว่าหูหลัวถูกพวกเขาฆ่าตายเขาก็จะนำพาเจียงซือเหมยและเจียงซือจิงหนีไปหาที่กบดานนอกเมืองหมื่นเต๋าสักระยะส่วนตนเองจะจำแลงโฉมรูปลักษ์เพื่อย้อนกลับมาทำการรวบรวมผลึกเต๋าต่อไปอาวุโสทั้งสองตอนนี้หมู่บ้านพยัคฆ์ประจิมมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างเฉินเซียงถามขึ้นหมู่บ้านพยัคฆ์ประจิมรู้ว่าหูหลัวตายแล้วแต่พวกมันยังไม่รู้ถึงสาเหตุของการตายตอนนี้พวกมันกำลังส่งคนออกไปตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนชายชราผู้ติดตามของหูหลัวที่หนีไปเข้าร่วมกับนิกายวิถีแห่งเตาสวรรค์ถูกพวกข้าสองพี่น้องลอบสังหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไทเปากล่าวตอนนี้พวกเจ้ายังมีสถานการณ์ที่ปลอดภัยไม่จำเป็นต้องกังวลอย่างไรนักไทเปากล่าวพลางหัวเราะเพราะชายชราผู้ติดตามทั้งสองไม่ได้บอกเรื่องที่เกิดให้หมู่บ้านพยัคฆ์ประจิมได้รับรู้ไทเปาสายหัวพลางกล่าวว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสียทีเดียวในระยะนี้พวกเจ้าจะยังปลอดภัยอยู่แต่ไม่มีสิ่งใดยืนยันได้ว่าในอนาคตหมู่บ้านพยัคฆ์ประจิมจะรับรู้เรื่องนี้หรือไม่หากว่าหมู่บ้านพยัคฆ์รับรู้เรื่องทั้งหมดพวกเราจะทำอย่างไรเฉินเซียงถามขึ้นถ้าพวกมันรู้ว่าเป็นฝีมือเจ้าพวกข้าสองพี่น้องจะปกป้องเจ้าอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าพวกข้าไม่ได้หวาดกลัวพวกมันไทเปากล่าวพลางตบไหล่เฉินเซียงหนักๆเพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนที่ชัดเจนเพราะอย่างไรแล้วเฉินเซียงก็เป็นคนที่ชักนำพวกเขาสองพี่น้องเข้ามาสู่ธุรกิจส่งผลให้ตอนนี้พวกเขามีสถานะสูงขึ้นในหมู่บ้านมังกรบูนพาซึ่งบุคคลระดับสูงของหมู่บ้านมังกรบูนพาต่างให้ความสำคัญต่อพวกเขาทำให้พวกเขาอยู่ในกลุ่มแกนหลักของหมู่บ้านโดยถือว่าพวกเขามีฐานะเป็นผู้สืบทอดแห่งหมู่บ้านมังกรบูนพามันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากหมู่บ้านมังกรบูนพาได้รับผลประโยชน์จากเม็ดยาของสองพี่น้องสกุลไทถือเป็นช่องทางธุรกิจที่มีผลกำไรสูงแน่นอนว่าทายาทรุ่นที่สองของหมู่บ้านคนอื่นๆไม่สามารถทำได้อย่างพวกเขาหรือจะเอาแบบนี้พวกข้าจะช่วยเจ้าหาพันธมิตรเพิ่มแม้ในอนาคตเรื่องทั้งหมดจะถูกเปิดเผยแต่หากมีพันธมิตรเพิ่มพวกข้าสองพี่น้องจะกดดันน้อยลงมากไทเปากล่าวขึ้นแล้วท่านจะไปหาใครมาเป็นพันธมิตรเฉินเซียงถามขึ้นเขารู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดีเพราะการมีพันธมิตรเป็นสองขุมกำลังที่แข็งแกร่งคอยให้การสนับสนุนย่อมทำให้เขาไม่มีความกังวลถึงปัญหาที่จะเกิดในอนาคตผู้อาวุโสทั้งสองแบบนี้จะไม่ทำให้พวกท่านเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจหรอกหรือเจียงซือเหมยกล่าวถามเม็ดยาที่เฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงได้ต่อวันมีปริมาณจำกัดหากว่าท่านหาพันธมิตรให้แก่เขาก็จำเป็นต้องแบ่งผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายด้วยเฉินเซียงผู้นี้มีศักยภาพสูงมากในอนาคตย่อมขยับขยายธุรกิจได้มากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นการสลับผลประโยชน์ของพวกข้าครึ่งหนึ่งก็เทียบเท่ากับการลดความกดดันของตนเองไปครึ่งหนึ่งเช่นกันไทเปากล่าวด้วยรอยยิ้มข้าเชื่อว่าในอนาคตเฉินเซียงจะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาที่ทำกำไรได้สูงกว่านี้อย่างแน่นอนในปัจจุบันพวกข้าเข้าเป็นพันธมิตรกับเขาได้ไม่นานนักก็ทำให้ได้รับผลกำไรจำนวนมหาศาลแล้วแถมไม่ว่าอย่างไรพวกเรายังทำธุรกิจกันได้อีกนานแล้วท่านหมายตาให้ขุมกำลังใดเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเจียงซือเหมยถามขึ้นหมู่บ้านวิหกเพลิงหมู่บ้านวิหกเพลิงเป็นหนึ่งในขุมกำลังใหญ่7หมู่บ้านที่ไม่เคยมีความขัดแย้งกับหมู่บ้านมังกรบุรพาส่วนความขัดแย้งกับหมู่บ้านอื่นๆก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไทเปากล่าวเจ้าอย่าคิดว่าขุมกำลังใหญ่7หมู่บ้านจะเป็นมิตรกันเหมือนลักษณะภายนอกเพราะทุกขุมกำลังล้วนมีการเคลื่อนไหวและตอบโต้กันอย่างลับๆอยู่เสมอหมู่บ้านวิหกเพลิงเป็นหนึ่งในขุมกำลังใหญ่7หมู่บ้านฟังจากชื่อก็ทำให้เฉินเซียงคิดว่าขุมกำลังแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเทพอสูรวิหกเพลิงอย่างแน่นอนข้าจะช่วยติดต่อคนจากหมู่บ้านวิหกเพลิงให้เจ้าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องกังวลเนื่องจากคนจากหมู่บ้านวิหกเพลิงเคร่งขันคุยง่ายหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่ค่อยขัดแย้งกับหมู่บ้านอื่นๆแต่พวกเขามีความขัดแย้งกับหมู่บ้านพยัคฆ์ประจิมอยู่บ่อยครั้งไทเปากล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากนั้นสองพี่น้องสกุลไทจึงได้เดินจากไปด้วยความเร่งรีบทั้งสองบอกว่าจะไปที่หมู่บ้านวิหกเพลิงและให้เฉินเซียงรอพวกเขาอยู่ที่นี่เหมยเหมยเจ้าพอรู้หรือไม่ว่าหมู่บ้านวิหกเพลิงจะส่งใครมาพูดคุยกับเราเฉินเซียงถามขึ้นสมควรเป็นราชันวิหครามหรือไม่ก็เฟิ่งหลู่เสวียเจียงซือเหมยกล่าวทั้งสองคนเป็นผู้มีอำนาจในหมู่บ้านวิหกเพลิงราชันวิหครามเป็นผู้ชายงั้นหรือ
แต่เป็นที่แน่นอนว่าเฟิงหลูซเวียคือผู้หญิงเฉินเซียงสยะยิ้มพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวใช่หรือไม่พวกเขาสมควรเป็นเหมือนกับฮูหลัวนั่นก็คือทายาทรุ่นที่3แห่งหมู่บ้านวิหกเพลิงปกติแล้วทายาทรุ่นที่3ของขุมกำลังใหญ่7หมู่บ้านมักไม่ได้หยิบจับเรื่องอะไรแต่ราชันวิหครามและเฟิงหลูเสวียเริ่มจัดการเรื่องต่างๆของหมู่บ้านวิหกเพลิงแล้วอาวุโสไททั้ง2ล่ะพวกเขาสมควรเป็นทันยาทอรุ่นที่2แห่งหมู่บ้านมังกรครามแต่ดูเหมือนพวกเขาค่อนข้างว่างทีเดียวเฉินเซียงกล่าวพลางหัวเราะใช่แล้วพวกเขาเป็นทายาทรุ่นที่2การไม่ได้หยิบจับเรื่องต่างๆของหมู่บ้านถือเป็นเรื่องปกติเพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับทายาทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแกนหลักของหมู่บ้านจะไม่ได้รับผลการสนับสนุนมากนักแต่หลังจากที่พวกเขาเป็นพันธมิตรกับเจ้าพวกเขาก็ได้อยู่ในกลุ่มแกนหลักของหมู่บ้านแน่นอนว่าพวกเขาย่อมได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเจียงซือเหมยกล่าวจริงสิแล้วทำไมชายคนนั้นถึงถูกเรียกว่าราชันวิหครามชื่อนี้ฟังดูค่อนข้างมีความพิเศษเฉินเซียงกล่าวถามด้วยความอยากรู้เห็นราชันวิหครามไม่ใช่เผ่าพันธุ์มนุษย์เขาเป็นหลานชายของอาวุโสระดับสูงแห่งหมู่บ้านวิหกเพลิงในครั้งที่ถือกำเนิดเขาเป็นนกสีฟ้าครามแต่หลังจากผ่านการฝึกฝนเขาก็กลายเป็นวิหกเพลิงส่วนเฟิงหลูเสวียเป็นวิหกเพลิงตั้งแต่ถือกำเนิดพ่อกับแม่ของนางมีสายเลือดวิหกเพลิงอันบริสุทธิ์ซึ่งนางก็คือหลานสาวของผู้นำหมู่บ้านวิหกเพลิงราชันวิหครามและเฟิงหลูเสวียเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพวกเขาสนิทสนมกันมากเจียงซือเหมยกล่าวขึ้นบางทีพวกเขาอาจมาด้วยกันก็เป็นได้เจียงซือเหมยเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะว่านางเคยตรวจสอบเรื่องนี้มาก่อนหลังจากนั้นไม่นานไทเปาและไทโปก็ได้กลับมาและมันเป็นไปตามการคาดเดาของเจียงซือเหมยเพราะยามนี้ราชันวิหครามและเฟิงหลูเสวียมาที่นี่ด้วยกันราชันวิหครามสวมใส่ชุดคลุมสีฟ้าท่าทางของเขาดูสง่างามและคงความอ่อนโยนมือของเขาโบกสะบัดพัดไปมาขณะที่ใบหน้าอันหล่อเหลาเผยให้เห็นรอยยิ้มสดใสทางด้านเฟิงหลูเสวียสวมใส่ชุดยาวสีแดงดูหรูหราและเมื่อตัดกับผิวพรรณอันขาวผ่องก็ดูคล้ายเปลวเพลิงที่กำลังลุกโชนบนผืนหิมะในยามที่วิหกเพลิงบินผ่านมันเป็นการแต่งกายที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งแน่นอนว่าใบหน้าเฟิงหลูเสวียมีเสน่ห์ยิ่งกว่าการแต่งกายของนางยามนี้ใบหน้าทรงไข่แขวนด้วยรอยยิ้มพริ้มพรายแม้นางจะเป็นหญิงสาวที่ดูมีอายุแต่ด้วยผิวพรรณละเอียดอ่อนประกอบกับใบหน้าที่งดงามก็ทำให้นางเป็นหญิงสาวที่มีเสน่ห์อย่างเหลือล้นหลูเสวียทักทายปรมาจารย์เฉินเมื่อเฟิงหลูเสวียเห็นว่าเฉินเซียงกำลังมองมาที่นางก็ยิ้มพร้อมประสานฝ่ามือมายังเฉินเซียงก่อนจะกล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงที่คมชัดอย่างสุภาพวิหครามทักทายปรจารย์เฉินราชันวิหครามกล่าวทักทายด้วยความสุภาพเช่นกันเขาได้ยินเรื่องของเฉินเซียงมาพอสมควรแต่ก็ไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาเช่นนี้ปรมาจารย์ที่ไหนกันทายาทแห่งหมู่บ้านวิหกเพลิงทั้งสองสุภาพเกินไปแล้วเชิญพวกท่านนั่งลงก่อนเฉินเซียงยิ้มพร้อมกับผายมือเชิญให้ทั้งสองนั่งลงทางด้านเจียงซือเหมยได้จัดเตรียมชุดน้ำชาก่อนจะรินแจกจ่ายให้ทั้งสองคนเรื่องการเป็นพันธมิตรได้ลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยและการที่ไทเปากับไทโปนำพาพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อให้พวกเขาได้พูดคุยกับเฉินเซียงในรายละเอียดที่เป็นทางการทางด้านราชันวิหครามและเฟิงหลูเสวียยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดเฉินเซียงถึงต้องการเป็นพันธมิตรกับพวกเขายิ่งกว่านั้นยังเป็นการทาบทามผ่านไทเปาและไทโปแน่นอนว่าชายชราคู่พี่น้องสกุลไทไม่โง่พอที่จะบอกกับทั้งสองไปว่าเฉินเซียงสังหารฮูหลัวที่เป็นผู้นำรุ่นเยาว์แห่งหมู่บ้านพยัคฆ์ประจิมและพวกเขาต้องการให้มีพันธมิตรเพิ่มเพื่อช่วยเหลือในเรื่องนี้เฉินเซียงบอกให้เจียงซือเหมยนำหีบหยกที่บรรจุเม็ดยาเทพสวรรค์จินหยวนจำนวนมากออกมาเพื่อส่งให้ราชันวิหครามและเฟิงหลูเสวียได้ตรวจดูเม็ดยาเหล่านั้นนี่เป็นเม็ดยาเทพสวรรค์จินหยวนที่พวกเราเพิ่งได้คิดค้นขึ้นในตอนนี้หมู่บ้านมังกรบูนพาเริ่มวางขายมันแล้วและพวกเขาทำยอดขายได้ดีทีเดียวเฉินเซียงกล่าวพวกเราเคยกินเม็ดยาเทพสวรรค์จินหยวนแล้วมันมีผลสรรพคุณที่ดีกว่าเม็ดยาจินหยวนหลายเท่าอีกทั้งราคาก็ไม่ถือว่าแพงเกินไปร้านขายยาของหมู่บ้านวิหกเพลิงที่อยู่ในเมืองหมื่นเต๋าล้วนมีที่ตั้งอยู่ห่างจากร้านขายของหมู่บ้านมังกรบูนพาดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกันและหากว่าพวกเราวางขายเม็ดยาเทพสวรรค์จินหยวนก็คิดว่ามันสมควรขายได้ดีมากเฟิงหลูเสวียกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลพวกเราจะขายส่งให้พวกท่านในราคาเดียวกันกับอาวุโสไททั้งสองนั่นคือ 2,000 ผลึกเต๋าต่อ1เม็ด
เจียงซือเหมยกล่าวร้านขายยาทั้งหมดของหมู่บ้านวิหกเพลิงล้วนเป็นร้านขายยาขนาดใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นที่ตั้งทำเลไม่ได้ทับซ้อนกับร้านขายยาของหมู่บ้านมังกระบูนพาหากว่าพวกท่านขายเม็ดยาชนิดนี้ย่อมได้ฐานลูกค้าเป็นคนจากพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากและจะส่งผลให้หมู่บ้านของพวกท่านมีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นราชันวิหครามพยักหน้าสมควรเป็นเช่นนั้นจริงๆนี่เป็นช่องทางธุรกิจที่ดีมากแม้ว่าพวกท่านจะขึ้นราคาในภายหลังแต่พวกเราก็ยังเต็มใจซื้อเม็ดยาเหล่านี้แต่ตอนนี้พวกเราไม่เข้าใจเลยจริงๆพวกท่านกับอาวุโสไททั้งสองร่วมทำธุรกิจกันได้ดีอยู่แล้วทำไมถึงคิดจะแบ่งผลประโยชน์มหาศาลให้แก่พวกเราเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นว่าข้าต้องการมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นซึ่งอาวุโสไททั้งสองคิดว่าหมู่บ้านวิหกเพลิงมีความเหมาะสมเพราะหลายปีมานี้หมู่บ้านวิหกเพลิงของพวกท่านไม่ได้มีความขัดแย้งกับขุมกำลังอื่นๆดังนั้นอาวุโสไททั้งสองกับข้าจึงค่อนข้างพึงพอใจในตัวพวกท่านไทเปาหัวเราะขึ้นอันที่จริงแล้วเจ้าอันธพาลน้อยเฉินเซียงมีอายุใกล้เคียงกับพวกเจ้าสำหรับการคบค้าสมาคมกับชายชราอย่างพวกข้าย่อมทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายพวกเจ้ายังเป็นวัยหนุ่มสาวอาจจะมีความแนวคิดที่ดีกว่าและจะยิ่งทำให้พวกเราทั้งหมดร่ำรวยไปด้วยกันไทโปยิ้มขึ้นตอนนี้พวกเราสองพี่น้องได้เป็นแกนหลักของหมู่บ้านมังกรบูนพาแล้วและในอนาคตอาจได้ปกครองหมู่บ้านมังกรบูนส่วนคนหนุ่มสาวอย่างพวกเจ้าที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้ก็ทำให้มั่นใจว่าจะได้เป็นผู้นำหมู่บ้านวิหกเพลิงในอนาคตเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะสามารถร่วมมือกันได้ดียิ่งขึ้นราชันวิหครามและเฟิ่งหลูเสวียพยักหน้าพวกเขารู้ดีว่ารุ่นเยาว์ของหมู่บ้านอื่นๆล้วนมีการร่วมมือกันอย่างลับๆเช่นกันนี้เป็นการลดแรงกดดันจากภายนอกพร้อมได้รับการสนับสนุนเพื่อทำให้ตนเองอยู่ในตำแหน่งแกนหลักของขุมกำลังได้อย่างมั่นคงเม็ดละ 2,000 ผลึกเต๋าทั้งหมดมี 20,000 เม็ดเฉินเซียงกล่าวขึ้นหลังจากนี้10วันให้พวกท่านมารับเม็ดยาที่นี่อีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นข้ารับรองว่าจะมีเม็ดยาส่งให้พวกท่านไม่ต่ำกว่า 50,000 เม็ดและหากข้าต้องการเก็บตัวบ่มเพาะพลังข้าจะแจ้งไปยังพวกท่านล่วงหน้าตกลงข้ากับวิหครามจะแบ่งกันคนละ 10,000 เม็ดส่วนนี้เป็นผลึกเต๋า20ล้านชิ้นเฟิ่งหลูเสวียนำกระเป๋าจัดเก็บออกมาส่งให้เจียงซือเหมยทางด้านราชันวิหครามก็ได้ส่งกระเป๋าจัดเก็บที่บรรจุเงิน20ล้านผลึกเต๋าเช่นกันนับแต่นี้หมู่บ้านวิเหกพลิงจะถือเป็นพันธมิตรและคู่ค้ารายใหม่ของข้าเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มใช่แล้วปรมาจารย์เฉินหักว่าท่านพบเจอกับปัญหาใดๆข้าเฟิ่งหลูเสวียจะช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่เฟิ่งหลูเสวียลุกยืนขึ้นพร้อมกล่าวไปยังเฉินเซียงพวกเรารู้มาว่าก่อนหน้านี้ปรมาจารย์เฉินเคยถูกหมู่บ้านพยักประจิมคุกคามดังนั้นข้าราชันวิหครามขอให้คำมั่นว่าจะไม่มีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกับท่านอีกราชันวิหครามกล่าวพลางประสานฝ่ามือไปยังเฉินเซียงแม้ทั้งสองคนจะรับรองด้วยชื่อของตนเองแต่พวกเขาไม่ได้ใช้ชื่อของหมู่บ้านวิหกเพลิงจากจุดนี้จะเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีความระมัดระวังในคำพูดของตนเองอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาไม่รู้ว่าหมู่บ้านวิหกเพลิงจะให้การช่วยเหลือเฉินเซียงหรือไม่อย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่ได้ใส่ใจในประเด็นดังกล่าวเพราะอย่างไรแล้วธุรกิจนี้ย่อมทำให้หมู่บ้านวิหกเพลิงได้รับผลประโยชน์มากมายและหลังจากนั้นผู้อาวุโสของหมู่บ้านจะให้การสนับสนุนทั้งสองคนมากขึ้นดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับเฉินเซียงพวกเขาทั้งคู่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสเพื่อช่วยเหลือเฉินเซียงอย่างแน่นอนหลังจากเฟิ่งหลูเสวียและราชันวิหครามกลับไปเฉินเซียงจึงส่งเงินให้ไทเปาจำนวน150ล้านผลึกเต๋าโดยไหว้วานให้ไทเปาช่วยแลกเปลี่ยนมุกกฎพลังมรณะสำหรับเจียงซือเหมยเพียงไม่นานไทเปาก็กลับมาส่งมอบมุกกฎพลังมรณะหลังจากได้รับมุกกฎพลังเฉินเซียงจึงเข้าสู่ห้องลับพร้อมเริ่มการสกัดกลั่นในทันทีเฉินเซียงไม่ได้นัดส่งเม็ดยาในทุกๆวันโดยเขาจะขายส่งเม็ดยาในทุกๆ10วันดังนั้นเขาจึงไม่รู้จำนวนเม็ดยาที่แน่นอนได้แต่เท่าที่รู้มันย่อมมีจำนวนมากเพียงไม่นานเฉินเซียงก็เสร็จสิ้นการสกัดกลั่นมุกกฎพลังมรณะและตราบใดที่เจียงซือเหมยบำมะพะพลังจากมุกกฎพลังเหล่านี้นางจะบ่มเพาะเส้นชีพจรกฎพลังมรณะได้สำเร็จและหลังจากนั้นนางจะมีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างทบทวีเพราะว่านางได้บ่มเพาะจิตวิญญาณเทพสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการบ่มเพาะจิตวิญญาณเทพสวรรค์จำเป็นต้องใช้เม็ดยาจินหยวนหรือเม็ดยาเทพสวรรค์จินหยวนเกี่ยวกับแง่มุมของการฝึกฝนนี้ไม่ถือเป็นเรื่องยากสำหรับเฉินเซียงแม้แต่น้อยผู้อาวุโสทั้งสองพวกท่านเคยพบใครที่บ่มเพาะเส้นชีพจรพลังมิติบ้างหรือไม่เฉินเซียงถามแน่นอนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญที่บ่มเพาะเส้นชีพจรพลังมิติล้วนต้องผิดหวังเจ้าถามเรื่องนี้ทำไมหรือว่าเจ้าต้องการบ่มเพาะกดพลังมิติไทเปากล่าวด้วยสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยทำไมพวกเขาต้องรู้สึกผิดหวังด้วย
เฉินเซียงสงสัยอย่างที่สุดหากว่ากฎพลังมิติในดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์นักแล้วหลักฐานพลังมิติที่เขามุ่งมั่นฝึกฝนมาตลอดหลายปีจะไม่กลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่าหรอกหรือสาเหตุหลักๆเป็นผลลัพธ์ที่ไม่ทรงพลังอย่างที่หลายคนมุ่งหวังการเปิดทางผ่านมิติทำได้ในระยะทางสั้นๆยิ่งไปกว่านั้นยังใช้พลังงานจำนวนมากแต่ถึงกระนั้นพลังมิติค่อนข้างมีประโยชน์ในช่วงเวลากับขันไทเปาเล่าหากว่าเจ้าต้องการบ่มเพาะกดพลังหายากข้าแนะนำว่าเจ้าบ่มเพาะกดพลังเหินนภาจะดีกว่าไทโปพยักหน้ากดพลังเหินนภาใช้ประโยชน์ได้สะดวกกว่าโดยเฉพาะการใช้งานในด้านต่อสู้หากสามารถควบคุมการห่อเหินได้อย่างอิสระย่อมห่อเหินไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็ว55จริงด้วยคนจากหมู่บ้านวิเหกพลิงสมควรมีเส้นชีพจรพลังเหินนภามาตั้งแต่ถือกำเนิดไทเปากล่าวขึ้นถ้อยคำดังกล่าวทำให้เฉินเซียงนึกถึงเสวียหญิงทันทีเขาจดจำได้ว่าเสวียหญิงสามารถบอยบินในดินแดนต้นกำเนิดได้อย่างอิสระสำหรับผู้เชี่ยวชาญหนึ่งคนจะสามารถบ่มเพาะกดพลังที่หายากได้กี่ชนิดเฉินเซียงถามขึ้นเช่นนี้เพราะเขารู้ว่ามีกดพลังที่แข็งแกร่งอยู่หลายชนิดในเชิงทฤษฎีจะสามารถบ่มเพาะได้9ชนิดเส้นชีพจรกดพลังเต่าตำแหน่งหลัก1ตำแหน่งและเส้นชีพจรกดพลังเต่าที่เหลืออีก9ตำแหน่งไทเปากล่าวแน่นอนว่ามีไม่กี่คนที่สามารถบ่มเพาะกดพลังหายากได้เพราะการฝึกฝนย่อมต้องใช้ผลึกเต๋าจำนวนมหาศาลการแลกเปลี่ยนมุกกดพลังจำเป็นต้องใส่ผลึกเต๋าลงไปในแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต๋าเพื่อทำการควบแน่นมุกกดพลังแม้ว่าขุมกำลังใหญ่7หมู่บ้านล้วนควบคุมแท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต๋าแต่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ผลึกเต๋าเพื่อแลกเปลี่ยนมุกกดพลังเช่นกันแม้จะรู้เช่นนั้นแต่เฉินเซียงก็ยังต้องการทดลองฝึกฝนมุกกดพลังมิติอยู่ดีเนื่องจากเขารวบรวมผลึกเต๋าได้จำนวนมากอีกทั้งยังสามารถสกัดกลั่นมุกกดพลังด้วยหลักการแรงเสียดทานที่ทำให้มุกกดพลังมีอำนาจพลังเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเฉินเซียงมีความสนใจในกดพลังกลั่นสวรรค์อยู่ไม่น้อยแน่นอนว่าเขาต้องการฝึกฝนมันเช่นกันเพราะเขาอยากรู้ว่าอำนาจพลังชนิดนี้จะมีผลต่อทักษะกลั่นสวรรค์อย่างไรบ้างกดพลังกลั่นสวรรค์มีประโยชน์อย่างไรชื่อมันฟังดูแปลกๆเฉินเซียงกล่าวถามกฎพลังกลั่นสวรรค์เกิดขึ้นในช่วงหลังมันเป็นพลังของผู้เชี่ยวชาญบางคนในวิธีแห่งเต๋าสวรรค์ที่ถ่ายเทพลังลงสู่แท่นศักดิ์สิทธิ์หมื่นวิธีเต๋าหลักการของพลังชนิดนี้ช่วยให้สกัดกลั่นสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่การแลกเปลี่ยนต้องใช้ผลึกเต๋าจำนวนมากเดิมทีมันมีราคา100ล้านผลึกเต๋าต่อมุกกดพลัง1ดวงแต่คนจากนิกายวิธีเต๋าสวรรค์ถ่ายเทพลังเอาไว้เพียงเล็กน้อยส่งผลให้มีราคาสูงขึ้นเป็น 1,000 ล้านผลึกเต๋าต่อมุกกดพลัง1ดวงและเมื่อเวลาผ่านไปใครคนนั้นจากนิกายวิธีเต๋าสวรรค์ก็ไม่ถ่ายเทพลังลงสู่แท่นศักดิ์ทิศหมื่นวิธีเต๋าอีกเลยกดพลังเต๋าดาบก็เป็นเช่นเดียวกันแต่ยังหามุกกดพลังเหล่านี้ได้จากสุสานหมื่นเต๋ากดพลังชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับนิกายวิธีแห่งเต๋าสวรรค์ดังนั้นเฉินเซียงจึงมั่นใจว่าพลังชนิดนี้จะสามารถใช้งานร่วมกับทักษะกลั่นสวรรค์ได้แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งกระตุ้นความอยากรู้เห็นและความต้องการของเขามากยิ่งขึ้น 1,000 ล้านผลึกเต๋าต่อมุกกดพลัง1เม็ดมันช่างแพงบอลเฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยความประหลาดใจเพราะเขาจำเป็นต้องใช้มุกกดพลังจำนวน25ดวงเป็นอย่างต่ำและนั่นหมายความว่าเขาจะต้องรวบรวมผลึกเต๋าให้ได้ 25,000 ล้านอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ